เสียงมาครึ่งทางแล้วเนี่ยวันนี้เสียงตอบรับเป็นยังไงคะก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะจากกทม.ก็เรารู้สึกดีใจค่ะแล้วก็มีกำลังใจค่ะแต่ก็ยังมีหลายๆพื้นที่ที่ยังเหลือเวลาถือว่าครึ่งทางนะคะที่ต้องลงไปพบปะกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะก็หลายพื้นที่ก็ต้องให้คุณลุงสภาได้มีโอกาสได้ชี้แจงนโยบายโดยเฉพาะนโยบายในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความต้องการหรือการให้ความสำคัญต่างกันเราก็จะนำนโยบายของพรรคเนี่ยไปนำเสนอในจุดแต่ละพื้นที่เพราะเรามองว่าเทพมหานครมีนโยบายในภาพใหญ่ก็สามารถที่จะเสนอได้แต่ในแต่ละเขตมีความต้องการไม่เหมือนกันอย่างคนฝั่งทนกับคนฝั่งพระนครก็มีความต้องการไม่เหมือนกันอันนี้เราก็จะมองในเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ความเร่งด่วนในการนำเสนอค่ะก็เหมือนประเด็นของการเมืองที่มีการหยิบยกมาในช่วงที่ใกล้จะโค้งสุดท้ายหรือว่าช่วงระยะหลังจากนี้ไปอย่างกรณีเรื่องโรงพักเองการเคลียร์หรือการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนยังไงค่ะก็ยืนยันค่ะพรรคเพื่อไทยก็เดินหน้าในการนำเสนอนโยบายแล้วก็เราเองเราก็อยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็งานทุกอย่างทำงานจากบนข้อเท็จจริงค่ะไม่มีการมองเรื่องของการเมืองค่ะตอนนี้ฉันเองก็ได้เรียนไว้แล้วก็ย้ำกับทุกหน่วยงานแล้วค่ะ